ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างวันที่21ตุลาคม2566โขลงช้างบนเขาใหญ่ก็ยังคงทยอยออกมากันมากมายมองเห็นแต่ไกลๆเกินระยะกล้องไปก็มีเราไปถึงเขาช้าไปโขลงช้างใหญ่ๆท่านอื่นถ่ายกินไปเกือบหมดแล้วแต่ยังเหลือให้เราพอได้เล็มอยู่เล็กน้อยแต่เราพบแม่พังนางหนึ่งในตระกูลหูแหว่งซึ่งแหว่งจุดเดียวกับหนูหวินไพเราะผู้เป็นพี่เลี้ยงน้องเวหาแสนทรัพย์ดูแล้วอาจเป็นญาติของหนูหวินก็เป็นได้มีทีท่ารีบเร่งเหมือนหนีใครอยู่แล้วเราก็พบต้นเหตุคือพลายหนุ่มหน้าใหม่วัยน่าจะเพิ่งตกมันครั้งแรกยังขาดประสบการณ์ในการตกมันอีกเยอะพยายามเดินตามโขลงไปแบบโซซัดโซเซเหมือนช้างเหนื่อยอ่อนหรือคงจะเดินมาไกลทำให้อ่อนแรงเพราะพลายมีงาซ้ายปลายทู่ๆเหมือนหักมาแต่งาขวานั้นดูปกติเป็นช้างหนุ่มตระกูลหางยาวถ้าขนหางสมบูรณ์ปลายขนหางก็คงจะระพื้นไปเลยแม่พังก็คงจะไม่ชอบอาจไม่ชอบเพราะเด็กไปจึงพากันเดินหนีการเดินหนีของแม่พังอาจมีสาเหตุหลายประการประการที่หนึ่งหนุ่มน้อยอาจเป็นญาติแม่พังแต่พลายจำญาติตัวเองไม่ได้เพราะตกมันอยู่แม่พังจึงต้องพากันหนีเพื่อไม่ให้มีการผสมพันธุ์กันในสายเลือดประการที่สองอาจกลัวเป็นอันตรายแก่ช้างน้อยเมื่อพบพลายตกมันเข้าหาจึงพากันรีบหนีประการที่สามไม่ชอบพลายนี้จึงพากันรีบหนีเลยและประการสุดท้ายคือไม่มีพังในกลุ่มนี้พร้อมจะผสมพันธุ์ได้เมื่อพบช้างพลายจึงพากันหนีเสียใครที่ทราบชื่อเสียงเรียงนามพลายนี้ว่ามีการตั้งชื่อหรือไม่หาไม่แล้วพลายทองปนก็จะหาชื่อมาใส่ให้เพื่อใช้เรียกขานเมื่อพบพ่อพลายครั้งต่อไป